สวัสดีครับพบกับตะปูพาลุยนะครับในช่อง YouTube นะครับไล่ผัวน้อยครับผมวันนี้เราจะมาตอบคำถามท่านผู้ชมครับ ที่ถามว่าขนุนเพชรดำรงกับทวายปีเดียวอันไหนน่าสนใจครับน่าสนใจนะครับน่าปลูกครับกำลังหาความรู้ครับผมนะฮะทวายกับเพชรดำรงนะครับทวายกับเพชรดำรงพันไหนน่าปลูกนะครับผมนะครับเอาความเห็นส่วนตัวนะผมก็จะบอกก่อนหนึ่งครับพี่ต้องรู้ว่าตรงพี่จะปลูกจะขายอะไรนะฮะจะขายอะไรแล้วกับคนในชุมชนตรงนั้นกินอะไรนะชอบแบบไหนต้องดูตลาดครับต้องดูตลาดเป็นหลักแต่เขาขนุนเนี่ยเอาจริงๆนะได้ทุกสายพันธุ์แล้วครับแต่ถ้าถามผมนะครับถามผมนะเพชรดำรงนะผมเคยปลูกแล้วนะส่วนตัวผมนะครับสีมันจะจืดของผมนะกับทวายเนี่ยสีมันจะออกส้มๆนะฮะสีมันจะออกส้มๆมันจะออกส้มๆนี่เราไม่นี่เป็นแฟนทอมัสเซอร์นะที่จะถ่ายอยู่เนี่ยมันจะเป็นส้มๆนะครับผมมันจะเป็นส้มๆความต้องการของตลาดนะครับทวายคนกินในประเทศนะครับทวายชอบครับเพิ่มลงเป็นฟันสีเหลืองคนก็ชอบครับแต่มันอยู่ที่การพื้นที่การขายของเราครับแต่ถ้าเกิดเป็นพื้นที่วงฟ้านะครับสีส้มมันจะมาแรงฝ่าครับผมสีส้มจะมาแรงฝ่าสีเหลืองก็มันเยอะไงมันอยู่ที่การเราการขายของเราไงถ้าเกิดพันไหนถ้าเกิดเรามีการขายเรามีที่ขายที่ขายที่ชัดเจนเรามีที่ขายที่แน่นอนหรือปลูกกินเองขายเองเนี้ยมันได้หมดทุกสายพันธุ์แต่ถ้าเราจะหวังตลาดใหญ่หรือว่าหวังตลาดที่มันฟ้างๆก็ทวายตลาดยังฟ้างอยู่ครับสำหรับตัวผมนะสำหรับตัวผมนะถ้าเป็นเพชรดำรงก็คือว่ามันอยู่ในกลุ่มเฉพาะกลุ่มปลูกแล้วแม่กลุ่มปลูกเหล่านั้นสามส่งไปที่แม่ค้าที่ตัวเองต้องการคือเขาคนที่เขาปลูกเขาก็มีฐานหนึ่งเขาอ่ะคือฐานการปลูกเสร็จเขามีฐานการส่งขายเรียบร้อยคือพี่ก็จะต้องมีฐานเหมือนกันหนึ่งนะคือมีฐานปลูกแล้วเราจะขายไหนขายเองถ้าเกิดเราขายเองเราสามารถปั้นแบรนด์เราได้หมดนะเราสามารถขายเองหมดแล้วถ้าเราทำขนุนออกมาเป็นคุณภาพแต่ถ้าเกิดเราปลูกทวายทำออกมาไม่มีคุณภาพมันก็ไม่มีใครกินแต่ถ้าเกิดเราปลูกพันไหนก็แล้วแต่นะพันไหนก็แล้วแต่ถ้าเราทำแล้วมีคุณภาพเราสามารถขายเองได้สามารถขายเองได้พันไหนเราก็ปลูกได้แต่ถ้าถามผมเอาตลาดท้องฟ้านะครับผมเน้นทวายตอนนี้คือทวายยังมาอยู่ใน 3-4 ปีนี้ยังเกิดอยู่ครับเพชรถามว่าแล้วเพชรดำรงปลูกได้ไหมปลูกได้ครับปลูกได้หมดแล้วครับแต่อยู่ที่การตลาดของพี่แต่เอาตลาดใหญ่คือทวายแต่ถ้าเกิดว่าเราปลูกเพื่อทำการค้าในตัวด้วยตัวเราเองพันไหนก็ปลูกได้โอเคนะครับคิดสั้นๆครับมาตอบคำถามว่าเพชรดำรงกับทวายอันไหนดีกว่าผมไม่ได้เก่งนะผมเอาแค่สิ่งที่ผมถนัดมาแชร์ว่าตรงนี้มันเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้มันก็อยู่ที่ว่าพี่จะดูพื้นที่ของพี่เป็นหลักว่าพี่จะทำการตลาดแบบไหนนะฮะสร้างแบรนด์สร้างอะไรหรือว่าเราจะเอาไปขายในชุมชนแต่ถ้าเกิดว่าเกิดเราไม่เก่งเรื่องการตลาดเราไม่เก่งเรื่องการขายเราปลูกมาเพื่อจะขายก็สีส้มมันก็จะเวิร์กฝ่านะเพราะมันก็แปลกมันเหมาะกับคนรุ่นอายุตั้งแต่30ยัน50ถ้าคน60ขึ้นไปเขาก็จะกินแบบนิ่มๆไอ้พันนี้มันจะกรอบแล้วข้อดีของทวายมันอีกอย่างคือครับผมมันระยะยาวมันสั้นมันมีผลผลิตไวครับแล้วก็ดกนะมันดกแค่นั้นเองก็ทุกอย่างก็อยู่ที่พี่ตัดสินใจผมก็แชร์ถ้าจะถามตัวผมก็ทวายแต่ถ้าเกิดถามองค์ประกอบโดยรอบๆทุกพันธุ์ดีหมดนะถ้าเราปลูกแล้วเราขายได้โอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ